ื่องไทยแลนด์แข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดน่านเพราะที่แห่งนี้คือดินแดนแห่งภูเขาและเป็นชุมชนคนต้นน้ำทำให้ก่อเกิดประเพณีที่ผูกพันกับเรือยาวมาเนิ่นนานนับร้อยปีโดยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรือที่นี่ก็คือตัวเรือจะมีรูปทรงเพรียวบางกว่าจังหวัดอื่นส่วนหัวเรือก็จะแกะสลักเป็นรูปพญานาคที่มีสีสันและลวดลายไม่เหมือนทางภาคอีสานส่วนหางจะงอนงามเรียกว่าหางหงซึ่งในสมัยก่อนงานประเพณีนี้จะจัดขึ้นเพื่อแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเป็นการบูชาพญานาคที่เชื่อว่าเป็นผู้สร้างแม่น้ำน่านทางหน่วยงานราชการจึงกำหนดให้เป็นงานประเพณีของจังหวัดนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์